สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็สืบเนื่องได้ว่านะครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการพูดแล้วครับเกี่ยวกับว่าบิลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะโดยพี่แกเนี่ยก็สามารถที่จะสุดโหดกระโดดยิงได้นะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งตรงนั้นเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานหรือเบสพลังในการต่อสู้มันสูงมากอยู่แล้วนะครับการที่จะไปมุ่งเน้นอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยมันอาจจะไปลดทอนหรือบั่นทอนนะครับจุดแข็งของพี่แกไปเนี่ยการที่คนเราเนี่ยเหยียบเรือ2แคมนะครับจะเน้นรับก็ไม่รับจะเน้นบุกก็ไม่บุกเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นข้อดีนะครับในการที่พัฒนาตนเองนะครับให้แข็งแกร่งเนี่ยไปจุดสูงสุดนะครับในศักยภาพตัวเองที่สามารถเป็นได้แต่ก็แน่นอนผมเข้าใจเสมอแล้วครับว่าที่ทุกคนนะครับจะต้องลุ้นจะต้องเชียร์ให้โกคูเอ๋ยเบจิต้าเอ๋ยนะสามารถล้มบิลได้ในสักวันนึงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่เรานะครับมักจะเข้าข้างฝ่ายพระเอกนะครับอย่างโกคูอย่างเสมอเพราะว่าเป็นตัวละคร1ตัวที่เรานะครับติดตามเข้ามาตั้งแต่เด็กนะครับเท่ากับตีนเท่าฝ่าหอยจนปัจจุบันนะครับโอ้โหมีเมียมีลูกเนี่ยมีหลานเนี่ยโตจนไม่รู้จะโตยังไงแล้วก็ด้วยความรักความผูกพันนะครับจึงทำให้เรานะครับทั้งผลักทั้งดุลทั้งถีบนะครับให้โกคูเนี่ยเองเนี่ยจงสามารถก้าวข้ามบิลไปได้เสียเถอะอยากจะเห็นเลยเกินนะครับกับสิ่งเท่ๆเนี่ยที่พวกเรานะครับวาดฝันไว้ในอนาคตแต่แน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันเลยเนี่ยการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับได้ผลักแล้วก็ดันนะครับให้เบจิต้าเนี่ยมีสถานะเนี่ยแทบจะเท่าเทียมกับโกคูแล้วก็ว่าได้นะครับเหลือเพียงอย่างเดียวนั่นแหละก็คือเบจิต้าเนี่ยไม่ค่อยจะได้ปิดฉากนะครับในการต่อสู้สักเท่าไหร่เลยแต่ว่าบทเด่นๆตอนนี้หรือพลังนะครับก็แทบจะไม่ต่างจากโกคูเลยนั่นแหละครับโดยสิ่งที่มันตอกย้ำมากเลยแหละครับว่าปัจจุบันเนี่ยเบจิต้านะครับมีระดับที่เท่าเทียมกับโกคูแล้วนะครับทางด้านบทเด่นๆเลยเนี่ยก็คือในมูฟวี่ล่าสุดเลยนั่นแหละครับที่เราได้เห็นนะครับเบจิต้าฟิวชั่นกับโกคูเป็นโกจิต้านะฮะในการปิดบอสนะครับที่หลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบมากอย่างโบรลี่นะครับอันนี้เป็นคำตอบที่มันสำคัญมากๆเลยแหละครับว่าปัจจุบันนะครับอาจารย์ทูเรียมานะครับได้ผลักดันนะครับให้เบจิต้าเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นพระเอกที่คู่กับโกคูแล้วและดูเหมือนว่าไอเดียนี้เนี่ยมันโคตรจะเวิร์กเลยนั่นแหละครับเพราะปัจจุบันนะครับตัวละครอย่างโกจิต้าเลยเนี่ยที่ทำการฟิวชั่นระหว่างโกคูกับเบจิต้านะครับได้รับความนิยมมากๆเรียกได้ว่าแทบไม่แตกต่างกับเบจิโต้เลยนะครับอีกทางด้านพลังนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนสเกลมาเลยเนี่ยก็แทบจะเท่ากับเบจิโต้แล้วนะครับคือมันแทบไม่แตกต่างกันเลยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีในการฟิวชั่นแบบไหนมากกว่ากันนะครับก็คิดเอาเองแล้วกันว่าวิธีฟิวชั่นแบบไหนเนี่ยจะเป็นวิธีที่ถือว่าสะดวกแล้วก็จะทำให้ทีมเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากที่สุดอันนี้หมายถึงทีมพวกโกคูนะซึ่งอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับว่าการฟิวชั่นเมงโกจิต้าดูแล้วนะฮะจะเป็นวิธีที่สะดวกสบายมากที่สุดนะครับขอแค่อย่าเฟลก็เพียงพอแล้วจึงทำให้เกิดคำถามใช่ไหมแหละครับว่าอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นการรวมร่างกันระหว่างโกจิต้ามาปะทะกับบิลเนี่ยมันจะสามารถสู้กับบิลได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเรานะครับเอาจากคำพูดนะครับจากวิสนะครับผู้เป็นอาจารย์ของทั้งโกคูกับเบจิต้าโดยวิสเนี่ยก็เคยพูดแหละครับว่าถ้าหากโกคูกับเบจิต้าเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะสามารถล้มบิลได้ซึ่งคำพูดนี้เนี่ยถ้าเราฟังผ่านๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับแต่คำพูดนี้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นความจริงนั่นแหละครับเพราะว่าทั้งโกคูกับเบจิต้าเอ๋ยนะครับสองคนเนี่ยถ้าพูดถึงระดับสเกลพลังนะตอนนี้เลยเนี่ยพลังของทั้งสองคนเนี่ยถ้าเรามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไก่กาอะไรเลยนะครับถ้าเราจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ามันสามารถจะล้มบิลได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นๆกันก่อนนะวัยรุ่นเพราะถ้าเรานะครับฟังจากวิทย์เลยเนี่ยวิทย์ก็บอกว่าอาจจะสู้กับบิลได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าก็คือระดับสูสีเหลือจะด้อยกว่านะครับแต่ถ้า2คนนี้เนี่ยร่วมมือกันผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถสูสีกับบิลได้แต่อย่าลืมนะครับว่าบิลนะครับมีอายุเป็นพันๆปีนะครับสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าประสบการณ์ที่บิลมีนี่แหละมันนะครับจะสามารถช่วยบิลได้นะครับคือบิลเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ประสบการณ์ของเขาเลยเนี่ยมันสามารถพลิกแพลงนะครับในการต่อสู้เลยเนี่ยจนสามารถล้มศัตรูคนนั้นๆได้ซึ่งได้ผมพูดลอยๆแบบนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นตอนที่โกคูเป็นร่างบลูปะทะกับโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าแย่ทองคำอย่างฟรีเซอร์เลยเนี่ยถึงแม้ว่าจุจะเยอะนะครับมีการต่อสู้หลายต่อหลายครั้งแต่ว่ามันแทบจะไม่ต้องลงมือเลยเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเลยเนี่ยศัตรูของฟรีเซอร์นะครับไม่ได้มีแข็งแกร่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากโกคูนะครับศัตรูแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าตึงมือมากๆเลยนะครับและโกคูเนี่ยจะต้องงัดนะครับทั้งเทคนิคการต่อสู้เอ่ยเบสิกเอ่ยและประสบการณ์นะครับในการล้มศัตรูแต่ละตัวเรียกได้ว่าทำให้โกคูเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านต่อสู้มากกว่าจ
จึงทำให้นะครับการปะทะกันระหว่างโกคูกับโกลเด้นฟรีเซอร์ณตอนนั้นเลยเนี่ยโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับมีพลังเยอะกว่าโกคูนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยโกคูไม่สามารถชนะโกลเด้นฟรีเซอร์ได้เลยแต่เนื่องจากว่านะครับโกคูนะครับรู้ถึงจุดนี้ว่าฟรีเซอร์เนี่ยมันด้อยประสบการณ์ตรงนี้สักพักเลยเนี่ยเดี๋ยวฟรีเซอร์จะต้องพลังลดแน่นอนนะครับโกคูจึงยื้อเวลาในการต่อสู้และสามารถชนะโกลเด้นฟรีเซอร์ไปได้ณตอนนั้นก็เลยได้ว่านี่แหละครับเป็นประสบการณ์เป็นกึ๋นนะครับที่โกคูมีมากกว่าฟรีเซอร์กลับกันนะครับคุณคิดดูแล้วกันว่าบิลนะครับเป็นถึงเทพทะเลล้างมีอายุเป็นพันๆปีนะครับมีเจอศัตรูมามากมายนะครับถามว่าบิลเนี่ยมันจะมีทั้งเล่ห์เหลี่ยมและประสบการณ์เยอะมากแค่ไหนนะครับหลายคนคงแย้งใช่ไหมครับว่าอ้าวอย่างนี้บิลก็กรณีเดียวกับฟรีเซอร์ไม่ใช่หรอก็คือแบบว่ามีพลังเยอะเจอศัตรูอ่อนๆอย่าลืมนะครับว่าบิลนะครับเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพทะเลล้างของจักรวาลอื่นเอ่ยไม่ว่าจะเป็นวิสนะครับที่เป็นอาจารย์ที่แข็งแกร่งนะครับมันกรณีคนละกรณีกับฟรีเซอร์เลยฟรีเซอร์เนี่ยมันเก่งด้วยตนเองนะครับก็คือมันไม่ได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากเพียงพอนะครับคือมันต่างจากบิลอะประสบการณ์พี่แกมันแบบล้นมากๆนะครับ 1,000 ปีเนี่ยพี่แกเนี่ยผ่านโชคโชนอะไรมาเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าด้านหลังเนี่ยบาดแผลเยอะมากๆนะสำหรับบิลซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการฟิวชั่นเป็นโกจิต้านะครับน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วนะครับถ้าพวกโกคูกับเบจิต้าเนี่ยอยากจะล้มบิลไปได้แต่มันก็ติดปัญหาหลักอยู่ปัญหานึงนั่นแหละครับเนื่องจากว่าทั้งโกคูเอ่ยเบจิต้าเอ่ยนะครับต่างฝ่ายต่างมีอีโก้นะครับทั้ง2คนก็คงจะไม่รวมร่างนะครับในการที่จะไปล้มบิลนะครับเพราะมันจะเสียเหลี่ยมลูกกำนันก็ได้นะสำหรับการทำอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าในภาคซูเปอร์เนี่ยถ้าใครได้ไปติดตามมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์จะเห็นว่านะครับจะเริ่มมีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับว่าถ้าเราเนี่ยจะชนะใครสักคนนึงเลยเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับทีมเวิร์กนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถึงแม้เนี่ยคุณจะมีพลังเยอะแยะมากมายก็ตามทีเถอะครับแต่ถ้าคุณไม่มีทีมเวิร์กเลยเนี่ยบางทีนะครับคุณก็ไม่สามารถจะล้มศัตรูไปได้นั่นแหละครับจึงทำให้นะครับคำตอบที่ว่าโกคูเนี่ยกับเบจิต้าจะฟิวชั่นเป็นโกจิต้ามันก็ยังมีกักกักกันนิดนึงเลยนะแต่การดวลกันเนี่ยผมก็เชื่อเลยครับว่านักรบเนี่ยเวลามันดวลกันเนี่ยมันคงไม่ฟิวชั่นในการที่จะไปรุมใช่ไหมครับจึงทำให้นะครับโอกาสที่โกจิต้ามันจะสู้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆนั่นแหละครับหนทางเดียวนะครับก็คือทั้งสองคนนะครับจะต้องไปสะสมประสบการณ์ให้มันเยอะกว่านี้มีพลังให้เยอะกว่านี้นะครับถ้าหากจะไปล้มบิลสรุปเลยก็ได้นะครับว่าผมว่าเนี่ยพลังของโกจิต้านะครับมันสามารถจะต่อสู้กับบิลได้แน่นอนนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์นะครับที่มันมากมายของบิลเลยเนี่ยบางทีนะครับโกจิต้านะครับอาจจะเพี้ยงพำก็ได้นะครับกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับมันมีจุดอ่อนเยอะมากๆโกจิต้านะครับจุดอ่อนหลักๆเลยเนี่ยก็คือ30นาทีนะครับคุณจะต้องปิดฉากบิลไว้ได้คือระดับเทพทำลายล้างนะว่าเองจะมาปิดฉากภายใน30นาทีเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆจึงทำให้นะครับประเด็นที่หลายคนมักจะถกถกเถียงกันว่าเฮ้ยผมว่าโกจิต้าเนี่ยสามารถล้มบิลได้เลยเนี่ยคือถ้าเราลองเจาะลึกดีๆนะครับลองไปหาข้อมูลหารายละเอียดดีๆเลยเนี่ยมันเป็นจุดโหว่ที่มันเยอะมากๆเลยนะครับที่โกจิต้ามันจะสามารถชนะบิลได้นะครับจึงเชื่อได้เลยแหละครับว่าการที่โกคูหรือเบจิต้าเนี่ยพัฒนาตนเองนะครับให้แข็งแกร่งไปในการล้มบิลด้วยตัวเองเนี่ยผมคิดว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่สำคัญมากกว่านะครับแล้วก็มันคงไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้แน่นอนนะคือมันอีกไกลมากๆเลยนะครับเพราะว่าจางชูยาม่านะครับตั้งใจวางให้บิลเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกำแพงที่แบบโคตรจะสูงเลยที่โกคูนะครับไม่สามารถก้าวข้ามไปได้นะครับคือจุดเนี้ยจะผมว่าเป็นกิมมิคที่ดีเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบิลเอ๋ยเทพทำลายล้างคนอื่นเอ๋ยนะครับคือพวกเขาเหล่านี้มันเป็นเทพไปหมดแล้วใช่ไหมครับคือการที่มนุษย์ธรรมดานะครับหรือชาวไซย่าธรรมดาอย่างพวกโกคูเนี่ยจะไปล้มเทพได้เลยเนี่ยผมว่ามันก็จะดูเว่อร์แปลกๆไปหน่อยนะคือการที่มีเทพทำลายล้างเนี่ยเป็นกำแพงสูงๆนะครับที่พวกเนี่ยไม่สามารถล้มได้เลยเนี่ยมันก็จะทำให้ไปดูน่าเกลียดอะไรนั่นแหละครับคือทุกคนก็เข้าใจได้แหละนะว่าการที่โกคูเอ๋ยเบจิต้าเอ๋ยไม่สามารถล้มเทพทำลายล้างได้เนี่ยมันด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นเทพไงคือจุดเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเทพทำลายล้างแต่ละคนนะครับพลังแม่งไม่เท่ากันเลยการที่เราจะบอกว่าเทพทำลายล้างคนนี้กากเทพทำลายคนนี้เทพเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ค่อยแฟร์กับเหล่าเทพทำลายล้างพวกนี้เท่าไหร่นะครับคือให้ระบุเป็นตัวบุคคลเลยนะครับอย่างเช่นบิลเนี่ยโอ้โหเรารู้อยู่แล้วมันเทพแน่นอนนะครับหรืออย่างคนอื่นในเทพทำลายล้างเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับแต่พวกนี้ก็ไม่ได้ถึงกับกากนะครับคือโกคูก็ตึงมือเหมือนกันนะถ้าจะลงพวกเขานะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแต่ละคนนะครับประสบการณ์โชคโชนนะครับผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วกับศพเนี่ยหรือดาวจักรวาลนะครับที่พวกเขาเนี่ยทำลายทิ้งก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะมาเทียบหรอกว่าเอ้ยใครเก่งกว่าใครใครอ่อนกว่าใครนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งนึงที่สามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้แหละครับว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเลยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าโอ้ยพลังเยอะมากมายจะสามารถล้มทุกคนได้นะครับคือเทคนิคเบสิกนะครับการเมเนจพลังไอ้พวกเนี้ยมันสำคัญหมดเลยและอาจารย์ทูยาม่านะครับพยายามใส่มามากๆนะครับในมังงะดราก้อนบอลเอ่ยหรือว่าในอนิเมะก็ตามดีเถอะมันมีใส่มาโดยตลอดนะครับมันมีหยอดเข้ามานะครับคือถ้าเรานะครับลองอ่านดีๆจับจุดดีๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้บอกมาแล้วเราก็จะปฏิบัติต่อ
อเรื่องได้เลยครับว่าเอ้ยมันก็จริงอย่างที่อาจารย์บอกนะก่อนหน้านี้เขาปูตรงนี้มาและเรื่องราวที่เขาปูมาทั้งหมดเลยเนี่ยสุดท้ายนะครับมันก็มาจบนะครับตรงที่เขาปูไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ว่าเออว่าที่เขาปูไว้ก่อนหน้านี้นะมันก็มาถึงจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะอย่างที่เราบอกนั่นแหละครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างแล้วกันนะครับอยากจะดูอยากจะชมเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอันนี้ก็มาจากคอมเมนต์นั่นแหละสำหรับคนที่คอมเมนต์มานะก็จะพยายามทำนะครับสำหรับเรื่องที่มันทำได้จริงๆนะถ้าเรื่องไหนที่แบบว่ามันทำไม่ได้หรือคิดว่ามันไม่น่าจะมีแบบประโยชน์มากพอนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอลาไว้แล้วกันนะครับอาจจะไปทำเป็น Q&A ในคลิปหน้าๆก็ได้นะครับสำหรับเรื่องพวกนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะคัดมาบางอันเนี่ยโอ้โหมันโคตรดีเลยผมก็จะเก็บไว้เขียนไว้นะครับแล้วก็จะทำเป็นคลิปใหญ่ๆแบบนี้แหละก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับอันนี้ก็โคตรจะสำคัญเลยเพราะว่าเวลาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้เข้ามาดูนะครับเพราะว่าถ้าคุณพลาดไปเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะต้องเสียใจแน่นอนและสำหรับใครนะครับที่ชอบฟิกเกอร์โมเดลนะครับดราก้อนบอลนะครับสวยๆนะครับของแท้ด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องผมนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับแฟนเพจไปกดติดตามได้เลยฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ